รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Rolling with Science เพราะวิทยาศาสตร์นั้นอยู่รอบตัวเราครับค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ที่สวนน้ำกับคุณนักศึกษาอเมซอนค่ะซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ที่ใช่ครับเดี๋ยวจะได้อะไรก็เล่นเต็มที่เลยค่ะโอ้โหนี่รอเลยเซิร์ฟบอร์ดวันนี้ค่ะเล่นเต็มที่แน่นอนจัดแต่ว่าก่อนที่เราจะเล่นเซิร์ฟบอร์ดอยากจะย้อนเท้าความไปถึงเมื่อวานกันหน่อยว่าเราได้เล่นอะไรกันบ้างอ๋อเมื่อวานเราเล่นอะไรเอ่ยบานานาสปินเทคจำโอ้โหลืมเลยสนุกไหมคะน้องฮอปสนุกมากค่ะพี่แพมก็ชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องเล่นที่แบบว่าหวาดเสียวนะแต่คือมันก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้ว่าน่ากลัวเกินไปใช่ครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าการเสียววูบที่ท้องน้อยเวลาที่แบบเจอความสูงหรือความเร็วเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับผมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยถามหน่อยจะเล่นซ้อมหรือเล่นเป็นหรือเปล่าพูดเลยพูดเลยเล่นไม่เป็นพี่ก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูเขาเล่นกันก่อนนะโอเคจะได้เล่นเป็นกับเขาบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวเก็บข้อมูลนะเก็บข้อมูลเออแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันค่ะโอเคครับเซิร์ฟอารีน่าโซนนี้เป็นโซนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเล่นกีฬาเอ็กตรีมอย่างเซิร์ฟบอร์ดค่ะผู้เล่นจะสัมผัสประสบการณ์โตคลื่นที่สมบูรณ์แบบไปกับทีมผู้สอนโฟร์ไรเดอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นมือใหม่หรือผู้เล่นที่เล่นเป็นราวก็สามารถสนุกสนานไปกับการเล่นเซิร์ฟบอร์ดกับคลื่นน้ำลูกโตที่เร็วแรงถึง35ไมล์ต่อชั่วโมงและมวลน้ำถึง 30,000 แกลลอนต่อนาทีแถมยังมีความสนุกแบบคูณ2กับเครื่องเล่นโฟร์ไรเดอร์เครื่องเล่นแบบคู่ที่สามารถรับนักโตคลื่น2คนพร้อมกันอีกด้วยค่ะมาดีหน้าเสีย